สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชทักษิณผมว่าไม่น่าจะใช่ลูกผู้ชายนะทุกวันนี้ก็ยังทักษิณการละครนะเพื่อไทยการละครก็ยังเรียกอะไรก็ยังปล่อยให้คุณทักษิณนอนโรงพยาบาลครับนานแค่ไหนคนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่เป็นไรครับสวัสดีครับนะนะครับมาคุยเรื่องคุณเปรมชัยกับคุณทักษิณนะครับเจ้าสัวแสนล้านทั้งคู่คุณเปรมชัยเจ้าสัวแสนล้านไปกินเสือดำศาลจำคุกมาปี2ปีแกก็ออกจากคุกแล้วยอมติดคุกทำตามกติกาทำตามมารยาททางสังคมศาลตัดสินแกก็ไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลเงินแกก็มีเยอะกว่าคุณทักษิณอีกอันนี้ก็ถือว่าคุณเปรมชัยนั้นคือลูกผู้ชายตัวจริงนะครับถึงแม้แกจะไม่ได้ดื่มกระทิงแดงก็จริงนะครับส่วนคุณทักษิณนะครับเป็นถึงอดีตนายกเป็นเจ้าสัวแสนล้านทำผิดคดีทุจริตคอร์รัปชัน 3-4 คดีศาลจำคุก8ปีนะหนีคดีไป10กว่าปีกลับมาเมืองไทยไม่รู้ทำอีท่าไหนลดโทษเหลือปีเดียวจาก8ปีแล้วไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวมันแสดงให้เห็นว่าคุณทักษิณนั้นนะความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยสู้คุณเปรมชัยเจ้าสัวกินเสือดำไม่ได้เลยคนเราเนี่ยมันต้องมีสปิริตนะครับยิ่งเราเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีมีเงินเป็นแสนล้านครับเราเคยพูดเสมอว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันแต่ปรากฏว่าคุณทักษิณนะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวเจ้าสัวเปรมชัยนะครับเป็นแสนล้านแต่ก็ยอมติดคุกครับและก็ออกจากคุกอย่างสง่างามไม่มีใครต่อว่าเลยครับทุกคนเข้าใจว่าทำผิดต้องรับโทษเจ้าสัวเปรมชัยนะก็ถือว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงส่วนคุณทักษิณผมว่าไม่น่าจะใช่ลูกผู้ชายนะทุกวันนี้ก็ยังทักษิณการละครนะเพื่อไทยการละครก็ยังเรียกอะไรก็ยังปล่อยให้คุณทักษิณนอนโรงพยาบาลครับนานแค่ไหนคนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่เป็นไรครับพรรคเพื่อไทยก็เงียบแล้วครับแสดงให้เห็นว่าความเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีอยู่จริงคนไหนมีเส้นมีเงินมีอำนาจวาสนาก็สามารถต่อรองลดโทษได้และสามารถไม่ต้องติดคุกครับนอนโรงพยาบาลครับใครจะด่าก็ช่างหัวมันใครจะสาปแช่งก็ช่างเหมือนหัวมันนะก็หน้าด้านอย่างเดียวอะนะด้านได้อายอดจริงไหมครับพี่น้องครับใครคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยความยุติธรรมในประเทศไทยไม่มีอยู่จริงรวยมีอำนาจมีพรรคมีพวกมีเส้นมีสายนอนโรงพยาบาลไม่รวยจนติดคุกนี่คือความยุติธรรมในสังคมไทยแบบไทยๆใช่หรือไม่จุกรูจุกรูจุกรูและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ